วัสดีครับผมเอกไฟจ้าอุดรธานีครับวันนี้ผมก็อยู่กับแคมรี่ครับ ACB 40นะครับผมคันนี้ก็คือมาอัปเกรดไฟหน้าครับเนื่องจากมีปัญหาเรื่องไฟหน้าที่ไม่สว่างนะครับผมโอเคก่อนจะดูงานเรามาดูสาเหตุก่อนเลยครับว่าทำไมถึงมีปัญหาไฟหน้าไม่สว่างครับอย่างแรกเลยตัวนี้เป็นโครมฮาโลเจนนะครับผมหลอดเดิมก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลอดไส้แบบนี้ก็คือให้ความสว่างที่ไม่มากเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ความร้อนสูงนะครับแต่หลอดไม่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนอย่างแรกเลยนะครับผมฝาโครมโอ้โหเหลืองแล้วก็ลายงาสุดๆเลยครับดูทางนี้ครับเนี่ยลายงาวิบวับยิบยับยิบยับเลยนะครับผมนะฮะเห็นไหมเห็นลายงาเนาะเหลืองขนาดนี้เลยครับฝาโครมเดิมนะครับผมตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเห็นไหมใสกิ้งเลยอันนี้ของเดิมเปลี่ยนแล้วของเดิมเปลี่ยนแล้วนะครับใสมากๆเลยโอเคอย่างที่สองครับโปรเจคเตอร์เลนส์ของเดิมเสื่อมสภาพนะครับผมจะเห็นว่าข้างในเห็นไหมดูดิเนี่ยครับข้างในลอกเลยนะครับผมทั้งหมองทั้งลอกทั้งแตกนะครับผมก็คงจะถึงที่สุดแล้วนะครับผมคือไม่ไหวแล้วนะครับผมก็ดูไหม้ออกมาถึงข้างนอกเลยนะครับถ้าเห็นเนาะเห็นเป็นรอยไหม้ข้างนอกเลยโอเคก็ถอดของเดิมออกมาเลยครับก็ติดตั้งโปรเจคเตอร์ตัวใหม่ลงไปเปลี่ยนฝาโครมใหม่นะครับผมเอามาดูงานกันก่อนครับงานจะเห็นว่าเห็นไหมครับเรียบเนียนสวยนะครับผมดูสะอาดตากว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมตอนฝาโครมเดิมเนี่ยโอ้ยรถดูหมองมากครับดูรถดูแบบมันหมองมันไม่สวยเลยนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนโปรเจคเตอร์แล้วนะครับแต่ถ้าดูผ่านๆเนี่ยไม่คือดูแทบไม่ออกเลยนะครับว่าคือเปลี่ยนโปรเจคเตอร์ข้างในแล้วนะครับผมโอเคอันนี้ก็เปลี่ยนฝาโครมใหม่ครับใสกิ้งเลยนะครับผมโปรเจคเตอร์ตัวนี้ครับเป็นเฮนล่าไฮโลวินนะครับผมเฮนล่าไฮโลวินนะครับจะเป็นบูเลนเห็นไหมเลนจะเป็นสีน้ำเงินครับสวยงามนะครับอันนี้ผมก็ติดตั้งให้ลูกแก้วเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับให้อันนี้บอกเลยว่าการทำให้ลูกแก้วให้ตรงรูหน้ากากนี่เป็นอะไรที่ยากมากนะครับผมบอกเลยนะยากมากต้องละเอียดกับมันหน่อยนะครับผมโอเควันนี้ก็จัดการให้เรียบร้อยครับติดตั้งให้อย่างสวยงามลงตัวนะครับดูเดี๋ยวดูใกล้ๆห่างๆหน่อยห่างๆก็แทบดูไม่ออกเลยว่าเปลี่ยนลูกแก้วมาแล้วนะครับผมดูเนียนตามากโอเคเดี๋ยวมาดูอีกข้างเช่นกันครับอีกข้างก็โอ้โหเปลี่ยนฝาโครมใหม่เปลี่ยนโปรเจคเตอร์ลูกใหม่นะครับผมฝาโครมก็เปลี่ยนใหม่สวยงามนะครับผมข้างนี้ก็เปลี่ยนลูกแก้วแล้วนะครับลูกแก้วก็อยู่ตรงรูโพสิชันพอดีนะครับเห็นไหมสวยงามนะครับผมดูถ้าไม่สังเกตจะไม่รู้เลยว่าเปลี่ยนลูกแก้วมาแล้วครับอันนี้ผมตั้งคาลิเบรตลูกแก้วให้แบบให้ตรงรูให้มากที่สุดนะครับผมบอกเลยเหนื่อยมากนะฮะโอเคเดี๋ยวสักครู่เราจะออกไปตั้งไฟกันแล้วผมจะรีวิวแสงให้ดูนะครับตอนนี้ก็รีวิวงานก่อนนะครับรีวิวงานไปก่อนนะเดี๋ยวสักครู่ขอเวลาออกไปตั้งไฟข้างนอกเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในตอนตั้งไฟแล้วเดี๋ยวดูรีวิวแสงบ้างครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับรถคันนี้ฟิล์มหน้าติดที่ 60%นะครับก็จะเห็นว่านั่งอยู่ในรถนี่ยังสว่างอยู่เลยนะครับผม 60% นะก็จะเห็นว่าไฟหน้านะครับผมสว่างคมชัดนะครับฟิล์ม 60% ดูไฟสูงมากไฟสูงไฟต่ำปิดไฟนะครับเปิดไฟ